มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจับผิดกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมกันนะคะของหลุยส์วิกตองนะคะลายนี้เลยลายตารางนะคะเขาเรียกว่าลายมันจะมีที่ฮิตกันก็จะมี2แบบลาย LV เขาก็จะเรียกว่าโมโนแกรมแคนวาสนะคะสำหรับลายนี้ลายตารางนะคะเขาก็จะเรียกว่าแล้วแต่รุ่นนะก็จะเป็นชื่อ Demireแล้วก็ตัดแคนวาสนะคะแล้วแต่ชื่อรุ่นเนาะอย่างรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่า Demire Emene Canvas ไม่รู้ฝรั่งเศสอะทุกคนฉันก็ออกเสียงไม่เป็นนะคะก็โอเคนะค่ะอันนั้นก็คือชื่อหนังของกระเป๋านะคะส่วนสำหรับชื่อรุ่นนะคะก็คือ Crosset นะคะใบนี้สำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่นNever Full นะคะก็ไซส์ PM นะคะทุกคนก็เราจะเรียกง่ายๆว่าลายตารางกับลาย LV นะวันนี้เราก็จะให้ดูแค่จุดแรกนะคะของลายตารางที่เป็นจุดสังเกตเด่นๆเลยที่ทุกคนสามารถดูได้ง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงเราจะดูลายนี้นะคะตัวหลุยนะอันนี้มันซื้อมาจากช็อปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วนี่แหละเอาล่ะจุดนี้นะคะจุดแรกของเรานะคะมันจะบอกเลยว่าตรงในช่องนี้นะตรงของโลโก้คำว่า Louis Vuitton Paris นะคะมันก็จะเป็นเส้นแนวตั้งนะคะให้นับขีดปะนี่นะแนวตั้งนะคะมันจะมี6เส้นแล้วแนวนอนนะคะมันจะมี10เส้นนะคะแนวปะเห็นไหมฝั่งนี้6ฝั่งนี้10นะคะแล้วจุดต่อมาคำว่า Louis Vuitton Paris นะคะคำว่าตัว L นะคะจะสั้นนะคะตัว L สั้นเดี๋ยวถ่ายภาพประกอบนะคะตัว L สั้นแล้วก็ตัว O กลมนะคะตัว U ตัว I ตัว S ไม่มีปัญหาตัว Vตูดแหลมนะทุกคนแล้วก็ที่จุดสังเกตก็คือตัว R นะคะตัว R จะแบบว่าเห็นไหมมันจะออกมาจากเส้นแรกนะคะมันจะออกมาจากเส้นแรกมันจะไม่อยู่ระหว่างกึ่งกลางของอันกลมๆนะคะมันจะออกมาจากเส้นตรงแรกอะค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปประกอบนะคะในการเห็นภาพชัดแล้วก็อีกจุดที่สังเกตก็คือว่าตัว T ตัวที่2นะคะตัว T ตัวหลังตัว T ตัวหลังนะคะมันจะเยื้องนะทุกคนมันจะเยื้องกับมุมตารางพอดีนะคะมันจะเฉียงแบบเป็นเส้นตารางพอดีนะคะแล้วก็ลายตารางนะคะใช้ด้วยกันได้หมดนะคะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันโอเคแล้วจุดต่อไปนะคะตัวตูดของตัว N นะคะมันจะตรงกับเส้นที่2แนวตั้งนะคะตัว N ตูดตัว N มันจะตรงกับเส้นที่2ของแนวตั้งเดี๋ยวมอนลงรูปไว้ให้ประกอบนะทุกคนแล้วก็ตัวเส้นของหัวด้านบนของตัว L อะค่ะมันจะอยู่ระหว่างใต้ล่างเส้นที่3ของแนวตั้งนะคะนึกออกปะตัวตูดตัว N เส้นที่2ของฝั่งนี้แล้วหัวของ L จะอยู่ใต้เส้นที่3ของอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวลงภาพให้ดูประกอบนะคะจะได้ไม่งงเนาะแล้วเดี๋ยวขีดเส้นไว้ให้ด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะที่นำมาฝากกันก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในวิธีการแนะนำของมอนเนาะคือบางทีก็แบบว่าเป็นคนที่แบบสื่อสารก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะคะบางทีบางครั้งก็อาจจะใช้คำผิดเนาะก็ถ้าพอเห็นภาพพอแบบว่าดูได้ก็โอเคอะค่ะทุกคนมันก็เหมือนกับเนาะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะก็นิดๆหน่อยๆก็ยังดีประกอบการตัดสินใจนะคะก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะแสดงความเห็นกันได้นะคะก็
วันนี้ก็มีเกร็ดความรู้มาฝากกันแค่นี้เนาะแล้วสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมันจะมาทำแบบจุดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยตะเข็บหรือเดทโค้ดนะคะอันยังไงนั่นนี่นู่นสีกลิ่นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับทุกคนที่มีความเห็นหรือว่าอยากถามอะไรก็ถามได้แต่บอกว่าขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทไม่ได้รับดูนะคะก็คือเราเรียนมาแล้วก็จากประสบการณ์ของเราก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนในการตัดสินใจที่จะเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองนะคะก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะดูนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราต้องดูแบบหลายๆจุดให้ละเอียดด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นเกิดความรู้ดีๆนะคะสำหรับอีกจุดหนึ่งในการดูกระเป๋าหลุยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ได้นะคะไม่ว่าการติชมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย